ันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกตัตติท้าวศรีสุนทรพร้อมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับโครงการขอสร้างทางลอดบริเวณ4แยกท่าเรือจุดตักทางหลวงหมายเลข402กับทางหลวงหมายเลข4027แยกท่าเรือเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์4แยกท่าเรือโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอนุสาวรีย์รวมทั้งนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรร่วมให้ข้อมูลโดยนายเฉลิมพลกล่าวว่าระหว่างที่มีการก่อสร้างนั้นในส่วนของชาวบ้านและผู้ใช้รถมีความกังวลในเรื่องของปัญหาการจราจรซึ่งเชื่อว่าจะมีปัญหารถติดอย่างแน่นอนและติดมากด้วยเพราะขณะนี้ยังไม่มีการก่อสร้างปัญหารถติดก็เป็นปัญหาหนักอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของน้ำท่วมภายในอุโมงค์เพราะขณะนี้ก็มีให้เห็นอยู่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการฟังความเห็นของประชาชนพบว่าประชาชนไม่ขัดข้องที่จะมีการสร้างอุโมงค์แต่กังวลเรื่องของน้ำท่วมซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีต้องกังวลครับก็สองประเด็นด้วยกันหนึ่งรถติดมีในผมมีก็ร่วมกับทางไม่หมดแรงก็ทักท่านผู้ว่าเปิดเส้นทางเลี่ยงให้แล้วนะครับในบางจุดแต่เส้นที่จะเป็นกังวลก็คือเส้นที่เส้นไปปากคอกเข้าในเมืองครับเส้นนี้จะไม่มีทางเลี่ยงทางเลี่ยงตรงนี้เกิดปัญหาถ้าเกิดเวลาเร่งด่วนจราจรจะติดมากนะครับเราเรื่องที่หนึ่งก็เป็นกังวลการขุดอุโมงค์ไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ว่าเรากังวลว่าเวลาปัญหาขึ้นมาที่ส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือน้ำท่วมอุโมงค์ในภูเก็ตในการเน้นในการดูแลประเด็นนี้มีปัญหาไหมเลยการมีการระแวงนะครับแต่ว่าเราก็มาดูในเรื่องปั๊มน้ำให้ดีคือเราไปมีการจัดทำปั๊มนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงครับก็ระแวงตรงนั้นที่ว่าเขาจะมาให้ยกระดับจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแค่เป็นนักเรียนก่อนเอาขึ้นมาครับแต่ว่าปัญหาเกิดก็กลัวจะเกิดพอเวลาเร่งด่วนน้ำท่วมอุโมงค์ไปกันไม่ได้ในการเป็นที่การดูแลอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็ดูให้ดีๆนะครับปั๊มแล้วก็อีกเรื่องนึงตรงนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านน้ำวันก่อนเมื่อ2วันที่แล้วน้ำท่วมหนักมากเป็นฝนตกหนักผ่านก็เส้น42เนี่ยเส้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำอยู่เนี่ยห่างออกจากนี้ไป6กิโลนะครับน้ำจะผ่านบนล้นคลองครับแล้วก็มาเส้นสายหลักอัมพาตอยู่6ชั่วโมงวันนั้นนะครับไม่สามารถรถจะผ่านได้เลยนะครับก็ติดอยู่เนี่ยเส้นเนี้ยครับเลยอยากจะหาช่องทางน้ำพอจังหวัดทางมุมสุดท้ายน้ำในมุมก็เยอะฝนตกหนักดูไปลงคลองมี2เส้นทางชาวบ้านเป็นกังวลว่าจะมีการน้ำท่วมชาวบ้านประมาณเลยเขาไม่ได้ติดขัดที่จะทำทางมุมรู้ว่าความเจริญมันเกิดขึ้นแต่ต้องหาอะไรที่มันรองรับที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องคือน้อยที่สุดใช่ครับคือท่านอนุมัติในด้านของฟ้าซักเจอในด้านของถนนนะอยากจะได้ในการลำน้ำคูคลองเนี่ยมาพัฒนาให้รูปธรรมนะครับเพราะว่าตอนนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาอย่างเดียวแต่ไม่ได้เป็นคะแนนเลยในภูเก็ตเราตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตในตอนนี้ว่าครับพอเราขยับเพราะน้ำตกเพิ่มเยอะท่วมเมื่อตกเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับแต่ก็รับฟังเรื่องของน้ำท่วมเรื่องการจราจรติดขัดพวกเราเองทำงานร่วมกับด้านจากฝ่ายปกครองแล้วก็ทุกระดับเลยก็จะหาทางที่จะเป็นบายพาสหลายอย่างที่ท่านก็ฟังดูท่านก็เห็นว่าทางเรื่องที่ดีแล้วแล้วก็เรื่องของอุโมงค์ก็อย่างที่ต้องขอบคุณชาวบ้านที่ว่าไม่มีใครติดขัดแต่ว่าก็ต้องระวังว่าอุโมงค์เนี่ยมันมีฝนตกเนี่ยน้ำมันท่วมใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้เมื่อกี้ท่านนายกผมก็ถึงได้ก่อนนะเรื่องปั๊มนะครับจริงก็คือน่าจะจำเป็นการขยายทำระยะเวลาใช่ครับขอบคุณครับ